ื้อกระบังลมกล้ามเนื้อซี่โครงนี่มันเกี่ยวอะไรกับระบบหายใจด้วยอะโดยการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะจะเกิดขึ้นใน2บริเวณนั่นคือบริเวณถุงลมกับหลอดเลือดฝอยและก็บริเวณหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ค่ะตอนระบบหายใจเป็นอะไรครับแพลวสะอึกอะค่ะครูเช่ดูดิคะกินน้ำไม่ต้องเยอะแล้วเนี่ยหลายขวดจนจะเป็นโอ่งแล้วยังไม่หายสะอึกสักทีเลยโอ้แต่แล้วหยุดกินน้ำก่อนค่ะลองกั้นหายใจสัก10วินาทีค่ะ10วิก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบแล้วค่อยๆหายใจแล้วค่อยๆหายใจเข้าค่อยๆหายใจออกหายใจเข้าค่ะหายใจออกดีขึ้นไหมเฮ้ยเหมือนจะไม่เป็นแล้วนะคะเนี่ยหายแล้วใช่ไหมนี่อุตส่าห์กินน้ำไปตั้งหลายขวดยังไม่ได้ช่วยเลยนะคะเนี่ยเป็นเพราะว่าการสะอึกนะคะเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมกับซี่โครงค่ะทำงานไม่สัมพันธ์กันก็เลยทำให้เกิดเสียงสะอึกดังนั้นวิธีแก้คือทำไงก็ได้ให้มันเกิดการรีเซ็ตระบบใหม่ให้จังหวะการหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นปกติก็จะทำงานสัมพันธ์กันก็ไม่สะอึกแล้วค่ะไม่เข้าใจอะค่ะกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อซี่โครงนี่มันเกี่ยวอะไรกับระบบหายใจด้วยอะคะครูเชนเกี่ยวข้องสิคะถ้าอยากรู้นะคะว่าระบบหายใจเกี่ยวข้องอะไรบ้างและมีอวัยวะส่วนไหนบ้างใช่ไหมคะอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันในแลบซ่าท้าทดลองระบบหายใจนะคะมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะของสิ่งมีชีวิตโดยเวลาที่หายใจเข้าก็จะมีการนำแก๊สออกซิเจนเข้าไปเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานแต่เวลาที่เราหายใจออกนะคะก็จะมีการปล่อยของเสียออกมาในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วแบบนี้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเขามีวิธีการหายใจที่เหมือนต่างกันนะคะการหายใจหรือการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ละชนิดเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นพวกอะมีบาพารามีเซียมก็จะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ส่วนไส้เดือนดินก็จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านผิวหนังและในส่วนของกุ้งปลานะคะพวกนั้นจะใช้เหงือกค่ะแต่ว่าคนอย่างเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอะค่ะจะมีการใช้ปอดค่ะแต่กว่าที่แก๊สนะคะจะเข้าไปถึงปอดเนี่ยก็ต้องผ่านอวัยวะอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอวัยวะอะไรบ้างเหรอคะถ้าอย่างนั้นนะคะเวลาที่แพลวหายใจหรือน้องๆหายใจเข้าไปนะคะลองหายใจไปพร้อมๆกันนะคะแล้วสังเกตดูว่าตอนนี้อากาศที่เราสูดเข้าไปที่อวัยวะไหนบ้างแล้วนะคะอันดับแรกนะคะหายใจเข้าค่ะตอนนี้นะคะอากาศเข้าไปที่จมูกถูกไหมคะและก็ผ่านไปที่ส่วนของโพรงจมูกโพรงจมูกในส่วนของโพรงจมูกนะคะจะมีส่วนของเมือกแล้วก็มีขนถูกไหมคะทำหน้าที่ในการดักกองพวกฝุ่นหรือว่าสิ่งสกปรกเป็นอันดับแรกนะคะหลังจากนั้นค่ะอากาศก็จะเข้าไปในส่วนของคอหอยตรงบริเวณคอหอยนะคะจะเป็นบริเวณที่รับอากาศได้ทั้งในส่วนของจมูกและก็จากปากค่ะถัดลงมาก็จะผ่านเส้นเสียงหรือว่ากล่องเสียงทำให้เวลาที่อากาศผ่านเข้าไปเนี่ยจะเกิดการสั่นได้ตรงนี้เวลาที่เราพูดเนาะทำให้เกิดเสียงใช่ค่ะดังนั้นนะคะส่วนบนทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นทางเดินหายใจส่วนต้นก็จะมีจมูกโพรงจมูกคอหอยแล้วก็กล่องเสียงถูกต้องค่ะต่อมานะคะเป็นทางเดินหายใจส่วนปลายค่ะจากกล่องเสียงนะคะลงมาก็จะผ่านตัวท่อลมค่ะท่อลมท่อลมก็จะมีลักษณะที่เป็นท่อยาวๆแล้วก็มีกระดูกอ่อนนะคะคอยค้ำไว้เป็นรูปตัวสีป้องกันการยุบตัวเวลาได้รับแรงดันอากาศตอนช่วงหายใจเข้าหายใจออกค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะพอผ่านท่อลมลงมาแล้วนะคะจะถูกแยกค่ะท่อนี้จะถูกแยกเขาจะเรียกว่าหลอดลม
ซึ่งหลอดลมนะคะหรือเรียกอย่างว่าขั้วปอดจะถูกแยกเป็น2ฝั่งคือสำหรับปอดซ้ายและก็ปอดขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะพอผ่านหลอดลมมาแล้วนะคะก็จะถูกแตกออกเป็นท่อเล็กๆค่ะเขาเรียกว่าหลอดลมฝอยหลอดลมฝอยซึ่งจะแทรกอยู่ในเนื้อปอดแล้วปลายสุดของหลอดลมฝอยก็คือถุงลมค่ะโดยถุงลมเนี่ยจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่าบริเวณรอบๆถุงลมเนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยที่หอมเอาไว้เยอะมากค่ะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้ง่ายขึ้นคราวนี้เริ่มซับซ้อนขึ้นเยอะเลยค่ะมาถึงท่อลมไปยังหลอดลมแล้วก็หลอดลมฝอยแล้วก็ถุงลมหลายขั้นตอนเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่เห็นเข้าใจเลยค่ะว่ากระบังลมกับซี่โครงเนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงกับระบบหายใจอะคะถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมค่ะไปค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่ากลไกของการหายใจหายใจเข้ากับเธอนี่ค่ะกิจกรรมกลไกของการหายใจหายใจโหมีอะไรบ้างคะเนี่ยนี่นะคะอุปกรณ์ก็จะมีแก้วพลาสติกใสค่ะค่ะลูกโป่งมี2ไซส์คือขนาดใหญ่ค่ะขนาดเล็กค่ะนะคะขนาดใหญ่1ใบขนาดเล็ก2ใบหลอดที่งอได้ค่ะ2หลอดนะคะแล้วก็บีดินน้ำมันกาวกันไกลและที่ขาดไม่ได้คือรูปคนนะคะแทนร่างกายของเราใช่ค่ะจะวาดเองก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่ปริ้นมาก็ได้นะคะค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันก่อนเลยทำอย่างเดิมค่ะตัดกระดาษก่อนโอเคหน้าที่นี้เผ่าทันนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะทำการประกอบอุปกรณ์ให้นะคะได้เลยค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโอ้เราก็ได้แบบจำลองกลไกของการหายใจแล้วนะคะมันคืออะไรยังไงบ้างคะครูเชษงั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละส่วนละกันเนาะก็คือตอนแรกนะคะที่เราบอกว่าอากาศผ่านมาจากจมูกไปที่โพรงจมูกแล้วก็มาที่คอหอยกล่องเสียงแล้วก็ไปที่ท่อลมใช่ไหมคะก็คือโมเดลของกลไกการหายใจนี้นะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงส่วนของท่อลมค่ะท่อลมนี่คือประมาณตรงนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะโดยท่อลมนี้นะคะจะถูกแตกแขนงออกไป2ฝั่งใช่ไหมนี่ออกมา2ฝั่งแบบนี้ใช่แล้วนั่นคือหลอดลมค่ะค่ะแล้วก็แตกแขนงย่อยเข้าไปอีกเป็นหลอดลมฝอยหลอดลมฝอยแล้วก็ไปถึงถุงลมใช่ไหมคะอันนี้คือส่วนที่เป็นลูกโป่งอันสั้นๆอันเล็กเนี่ยนะคะก็คือปอดทั้งสองข้างเรานั่นเองและส่วนของลูกโป่งสีชมพูที่เป็นหางด้านล่างนั่นคือส่วนของกระบังลมค่ะอ๋อตรงนี้แทนกระบังลมใช่ค่ะและส่วนของแก้วทั้งหมดนี่คือแทนช่องท้องค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่แพรวนะคะลองดึงกระบังลมลงมาค่ะดึงกระบังลมลงเหรอคะอย่างนี้เหรอคะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นหุ้ยปอดมันขยับด้วยอ่ะแล้วมันก็เหมือนพองลมขึ้นใช่ไหมคะที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเข้าถ้าลองหายใจเข้าค่ะเด็กๆลองหายใจเข้าตามกันนะคะเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยเราต้องการรับอากาศเข้าไปให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือช่องท้องของเราจะต้องทำการขยายค่ะการที่จะทำให้ช่องท้องขยายได้มากที่สุดก็คือกระบังลมนะคะก็จะลดตัวต่ำลงค่ะนั่นคือกล้ามเนื้อกระบังลมหดลงแล้วก็ซี่โครงเองนะคะก็จะยกตัวสูงขึ้นค่ะส่วนทางกันเหรอคะใช่ค่ะไม่ใช่ลองหายใจดูแล้วลองดูซี่โครงเราจะยกจริงด้วยตัวขึ้นใช่ค่ะกระบังลมหดตัวลงแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะตัวกระบังลมเองน่ะไม่ได้ดึงลงมาด้านล่างขนาดนั้นนะคะเป็นการหดกล้ามเนื้อเพียงเล็กน้อยค่ะปริมาตรช่องท้องก็จะเพิ่มขึ้นความดันในปอดก็จะน้อยลงทำให้อากาศจากข้างนอกสามารถเข้าไปในปอดได้เยอะขึ้นค่ะอ๋อเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ว่าเหมือนปอดมันขยายใช่ไหมคะแต่พอเวลาที่เราหายใจออกค่ะทุกอย่างจะตกกันข้ามเลยค่ะซี่โครงเองก็จะลดตัวต่ำลงค่ะและกระบังลมก็จะยกตัวสูงขึ้นเพื่อเป็นการลดปริมาตรภายในช่องท้องช่องอกของเราและจะช่วยบีบอากาศออกมาที่เป็นของเสียออกมาค่ะทำให้เราหายใจออกนั่นเอง
แบบนี้นี่เองแล้วเวลาเราหายใจเนี่ยค่ะปริมาณการหายใจเข้าหายใจออกในแก๊สมันเท่ากันไหมเวลาที่เราหายใจเข้าและหายใจออกนะคะจะมีปริมาณแก๊สที่ไม่เท่ากันค่ะอย่างในอากาศที่เราหายใจใช่ไหมคะจะมีปริมาณของแก๊สไนโตรเจนอยู่ที่ 78% แล้วก็แก๊สออกซิเจนอยู่ที่ 11% ค่ะและที่เหลือก็จะเป็นแก๊สอื่นๆรวมถึงฝุ่นละอองต่างๆด้วยเวลาที่เราหายใจเข้าจะมีปริมาณของแก๊สออกซิเจนมากกว่าเวลาที่เราหายใจออกและเวลาที่เราหายใจออกใช่ไหมคะจะมีปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำมากกว่าตอนที่เราหายใจเข้าค่ะแต่ในส่วนของแก๊สไนโตรเจนไม่ว่าจะหายใจเข้าหรือหายใจออกก็จะมีปริมาณที่เท่ากันค่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราหายใจเข้าร่างกายต้องการแก๊สออกซิเจนไปใช้ในการสร้างพลังงานถูกไหมคะค่ะและของเสียที่เหลือจากกระบวนการหายใจนะคะก็จะเหลือพวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำดังนั้นร่างกายก็ต้องขับทั้งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำออกมาเด็กๆลองใช้มือนะคะอังแล้วหายใจออกค่ะจะรู้สึกมีไอน้ำร้อนๆที่พุ่งออกมาเนาะนะคะเป็นเพราะว่าร่างกายได้ทำการขับไอน้ำออกมาแล้วด้วยแต่เหตุผลหนึ่งค่ะที่ปริมาณของไนโตรเจนนะคะเท่ากันทั้งเวลาหายใจเข้าหายใจออกเพราะว่าร่างกายไม่ได้ใช้แก๊สไนโตรเจนในการหายใจค่ะก็เลยเอาเข้าไปเท่าไหร่ก็เลยปล่อยออกมาทั้งหมดเลยแล้วคราวนี้ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเวลาเราหายใจออกเนี่ยมันได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อะค่ะพี่แพลวสงสัยเด็กๆก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าลมหายใจออกของเรานั้นเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือเปล่าดังนั้นนะคะครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนั่นคือกิจกรรมที่มีชื่อว่าลมหายใจออกเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จริงไหมนะนี่ค่ะกิจกรรมลมหายใจออกเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จริงไหมนะมีอุปกรณ์แค่นี้เองหรอคะเนี่ยมีแค่นี้เองค่ะนี่คือน้ำปูนใสค่ะแล้วก็มีหลอดเอาไว้ให้แพลวสำหรับเป่าค่ะให้แพลวเป่าน้ำปูนใสเนี่ยนะคะใช่ค่ะเป่าแล้วมันจะเป็นยังไงอะคะอยากรู้ต้องทำการทดลองค่ะโอเคค่ะอันนี้เลยค่ะเป่าเลยนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่เด็กๆจะลองทำการทดลองที่บ้านนะคะอย่าลืมว่าให้เป่าลมหายใจออกนะคะห้ามดูดน้ำปูนใสเข้าไปเด็ดขาดนะคะโอเคค่ะเป่านะคะค่อยๆเป่านะคะอย่าให้กระจายออกมานะแบบนั้นเลยระหว่างที่เป่านะคะก็สังเกตด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ำปูนใสโหครูเช่เมื่อกี้มันยังใสๆอยู่เลยตอนนี้มันเป็นสีขาวแล้วค่ะใช่ค่ะโดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้นะคะที่ทำให้น้ำปูนใสที่เคยใสกิ๊กนะคะกลายเป็นน้ำปูนขุ่นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าน้ำปูนใสทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจออกของเราทำให้เกิดเป็นตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตและน้ำค่ะดังนั้นที่เห็นว่าเป็นสีขาวขุ่นนี้คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตที่แขวนลอยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะแต่ครูเช่คะขนาดเป่าเนี่ยยังเหนื่อยขนาดนี้เลยนะคะแล้วน้องๆทางบ้านล่ะคะจะไม่เหนื่อยแบบนี้หรอเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับความจุปอดของแต่ละคนแล้วอะไรที่ทำให้ความจุปอดของแต่ละคนไม่เท่ากันคะค่าความจุอากาศของปอดนะคะของแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพศอายุส่วนสูงด้วยค่ะแล้วก็มีอย่างนะคะถ้าในผู้ที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดอย่างเช่นเป็นมะเร็งปอดเป็นวัณโรคก็จะทำให้พื้นที่ของปอดอะค่ะลดน้อยลงโอ้รวมไปถึงคนที่ได้รับควันบุหรี่แบบนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะควันบุหรี่นะคะจะทำให้ถุงลมเนี่ยค่ะเกิดการเกาะกันเป็นพังผืดจนทำให้ปริมาตรของถุงลมเนี่ยเล็กลงทำให้การรับออกซิเจนหรือการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมีพื้นที่น้อยลงนั่นเองค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะแล้วถ้ามีไงปอดของเราถึงจะมีความจุเพิ่มขึ้นเหรอคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะจะทำให้ค่าความจุปอดเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะรวมถึงการหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่ด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายฝึกปอดกันค่ะให้เหมือนในรายการขอขยับตอนออกกำลังกายฝึกปอดไปค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนเช่นเคยนะคะยามเช้าแบบนี้ค่ะเจอกับเราทั้ง4คนที่จะชวนคุณผู้ชมมาขยับแข้งขยับขาเพื่อปลุกความสดชื่นและคืนความแข็งแรงให้กับร่างกายค่ะกับท่าบริหารแบบง่ายๆค่ะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถทำได้แล้วก็ถูกวิธีอีกด้วยค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับเช้านี้เราก็มาเจอกับขอขยับเช่นเคยนะครับออกกำลังกับพี่ๆนะครับพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันที่3แล้วนะยังดูสดชื่นกระปรี้กระเปร่าอยู่เลยนะจนพวกเราบางทีอายนะเช้าๆแบบนี้ครับต้องออกกำลังกายกันโค้ชครับน้องพีน้องไมล์รู้ไหมว่าการตื่นเช้าเนี่ยมันดีเพราะตอนเช้าเนี่ยออกซิเจนเยอะใช่แล้วเราก็ออกกำลังกายยิ่งดีเข้าไปยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับแต่สำหรับบางคนที่เขามีปัญหาเรื่องการหายใจหรือมีเกี่ยวกับสุขภาพทางด้านปอดไม่แข็งแรงไม่ดีเนี่ยเหมือนกับที่คำถามที่คุณแอปเปิลเขียวเขาถามมาอันนี้เขาถามเผื่อเพื่อนนะครับเขาบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องปอดนะครับไม่รู้เป็นไรนะแต่ทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็เหนื่อยแต่ว่าตัวของเพื่อนเขาเองเนี่ยอยากจะออกกำลังกายจะออกกำลังกายอะไรได้บ้างค่ะพี่รู้สึกเหมือนถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นหอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีอาการคล้ายๆแบบนี้ไหมคะโค้ชจริงๆมันดีขึ้นถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้ประสิทธิภาพการหายใจเราดีขึ้นเอางี้แล้วพวกปอดเนี่ยส่วนมากมันเกิดขึ้นจากอะไรอะครับแบบคนปกติไม่เคยเป็นเลยพอแบบมาสักช่วงนึงของอายุอยู่เดินขึ้นบันไดแล้วหายใจไม่ทันอันนี้ปอดเข้าใจว่าออกกำลังกายแล้วเนี่ยคือสมมติเดินขึ้นบันไดแล้วอย่าเพิ่งชวนคุยทางที่ก็ไม่กี่ชั้นเองทางที่ไม่กี่ชั้นหรือว่าแค่บางคนเนี่ยพนักงานออฟฟิศหลายคนผมเจอแค่เดินทางยาวๆเนี่ยหอบแล้วคุยกับใครไม่ได้แล้วมันหายใจไม่ทันโอ้เหนื่อยขนาดนั้นนั่งจริงๆคนที่ไม่ออกกำลังกายนี่โคม่าได้ขนาดนั้นจริงๆฉะนั้นอย่างแรกเนี่ยมันหลายปัจจัยอีกปัจจัยนึงเอาเราอยากให้ลองนะครับเราลองเหมือนตอนเรานั่งเราทำตัวงอก่อนเราทำตัวงอแล้วเราหายใจให้ลึกที่สุดเลยหายใจออกหายใจเข้าให้ลึกที่สุดหายใจออกทีนี้เราลองดูตอนเราหายใจเข้าลึกๆเนี่ยสังเกตว่าหลายคนจะแบบยกไหล่ขึ้นมาหรือถ้าเราไม่ได้ยกไหล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อไหล่เนี่ยในการหายใจกล้ามเนื้อบ่าเพราะว่าคือปัจจุบันเนี่ยเรานั่งทำงานอยู่นี้ตลอดเวลาเราหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่ปอดถ้าเราเคยนั่งสมาธิกันเด็กๆเนาะเขาจะสอนให้หายใจเข้าท้องป่องครับฉะนั้นพอทันทีที่เราหายใจเข้าท้องป่องเนี่ยแต่เรานั่งตัวงอเนี่ยปอดมันขยายลงไปไม่ได้ละมันต้องขยายขึ้นข้างบนมันก็เลยรู้สึกปวดบ่าคอไหล่ใช่แล้วก็พื้นที่ปอดเราจะเล็กลงฉะนั้นบางคนที่ยืนตรงงอจนเป็นบุคลิกไปแล้วนะยืนเป็นฮิปสเตอร์นะจะวิ่งจะเดินเนี่ยจะเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นนะครับแต่ถ้าทำตัวตรงๆอย่างนั้นก็ควรทำตัวตรงๆอันนี้ถ้าแก้ก่อนถ้าแก้ตรงนี้ก่อนนะครับเอาเราเริ่มจากมือวางนี่แตะกันอย่างนี้อย่างนี้นะไม้ต้องทำนะไม้ยืนหายใจออกกางออกไปด้านหลังให้เยอะที่สุดนะครับพยายามนี่กลับลงมาเราหย่อนเข่านิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนพอกลางไปเมื่อกี้เอาอย่างแอนอีกแล้วย้อนคราวนิดนึงตัวตรงตั้งฉากกับพื้นยืดอกสวนกลับไปหายใจลึกๆนี่ครับอันนี้ทำให้เรายืนยืดตัวตรงได้มากขึ้นเหมือนช่วยขยายปอดขยายพื้นที่ปอดเรา3หายใจออก4กลางไปให้ไกลที่สุด5แขนตรงโฮกเราก็จะรู้สึกบริเวณหลังส่วนนี้นะครับหลังส่วนบนเจ๊ทำไปประจำเราก็จะยืนอกภายได้พึ่ง8แถมท่านี้ยังช่วยสำหรับคนที่มีความหืดยกแขนไม่ค่อยขึ้นถ้าฝึกบ่อยๆก็ช่วยให้ทำได้ค่ะพักก่อนค่ะก็คือเพิ่มเขาเรียกว่าทำให้บุคลิกเรากลับมาดีขึ้นนะครับทีนี้เวลาเราทำทุกครั้งคืออยากให้โฟกัสไม่ว่าการจริงๆโยคะอย่างที่บอกว่าโยคะเนี่ยทำให้เราจุดประสงค์เพื่อให้นั่งสมาธิได้ดีขึ้นหายใจได้ดีขึ้นฉะนั้นเราต้องมาฝึกหายใจกันอีกครั้งนึงผมจะทำเหมือนอานาปานสติสอนนั่งสมาธิก่อนอันนี้เรายืนสมาธิครับนะครับยืนยืดตัวตรงหายใจเข้าลึกๆเหมือนพยายามจะหายใจให้ท้องป่องเราจะรู้สึกว่ากระบังลมซี่โครงด้านข้างมันขยายออกนะครับหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดีครับเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยสังเกตว่าพอเราหายใจเนี่ยเราจะรู้สึกอยู่แค่นี้แต่บางคนเราต้องเกร็งลำตัวให้มั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราเดินเราวิ่งเราจะไม่แบบขนาดนี้ฉะนั้นทำช่วงบนให้นิ่ง
นะครับหายใจเข้าลึกๆท้องป่องพยายามทำฟอร์มให้ถูกต้องจนเป็นนิสัยหายใจออกไม่ว่าจะทำกิจกรรมจะรู้สึกว่ากระบังลมซี่โครงด้านข้างขยับออกหายใจเข้าหายใจออกดีครับทีนี้เราจะเริ่มยากขึ้นนะครับคือเราต้องสามารถโฟกัสการหายใจอย่างเงี้ยเนี่ยตอนเราขยับได้ด้วยครับเราเริ่มจากลองเดินย่ำเท้าอยู่เฉยก่อนคือเมื่อกี้ยืนตรงๆจะหายใจให้ตัวนิ่งก็ยากละทีนี้เราเดินเดินเดินย่ำเอาไปแล้วเราพยายามหายใจลึกๆ1หายใจออกนะครับหายใจเข้า2ใจเข้านะครับ3 4ดีครับพยายามหายใจให้ได้เป็นจังหวะเดียวกัน5เอามือจับท้องไว้ก็ได้จะได้รู้สึกว่าท้องเรามีการขยาย6จะรู้สึกว่าท้องมีการยืดอึ๊บ7นี่8หายใจเข้าให้ลึกที่สุด9ดีท้ายอึ๊บ10พี่อย่างที่บอกว่าพักก่อนการหายใจเนี่ยมันเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวด้วยใช้ความจริงถ้าแค่เราดูจากท่าเดินสมมุติพอเราให้จับท้องเนี่ยจริงช่วงบนยังดูค่อนข้างนิ่งแต่บางคนเขาเรียกว่าพอสะโพกไม่แข็งแรงลำตัวไม่แข็งแรงเดินแล้วแบบมันจะแกว่งไปแกว่งมาแบบโยกคือถ้าเป็นนักวิ่งเนี่ยอาจจะเก็บสติเนี่ยเขาเรียกว่าเสียพลังงานในการแกว่งในการแกว่งนะครับฉะนั้นอันนี้มันนักกีฬาเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าฝึกทดสอบประสิทธิภาพปอดครับเขาจะมีเครื่องเป่าสมมุติถ้าเป็นน้องๆเอากลับไปทำเนี่ยเป่าใส่ถุงพลาสติกเป่าทีเดียวให้เยอะที่สุดใครได้ใหญ่กว่าก็แสดงว่าปอดเราแข็งแรงจุได้เยอะกว่ารับออกซิเจนไม่ได้เยอะซึ่งไอประสิทธิภาพตรงเนี้ยสามารถเพิ่มได้ครับก็คือการฝึกหายใจแบบนี้แหละแล้วก็คือเราไปออกกำลังกายแบบแอโรบิกฉะนั้นบางคนเนี่ยตอนวิ่งเนี่ยไม่ได้โฟกัสอะไรหายใจทั้งปากด้วยให้ฝืนใช่ใช่เวลาวิ่งเนี่ยฝืนหายใจแบบทำสมาธิทางจมูกใช่เวลาจะวิ่งได้ไม่เร็วเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองดูจากเมื่อกี้เราเดินก่อนเดินหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดีครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกทีนี้เริ่มถี่ขึ้นแต่พยายามโฟกัสการหายใจนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพยายามให้รู้สึกที่ท้องทุกครั้งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดีครับอีก2ทีอึ๊บหายใจออกหายใจเข้าท้องป่องครั้งสุดท้ายหายใจให้ลึกที่สุดหายใจออกพักก่อนชูมือชูมือฉันบางคนจะรู้สึกว่ามันฝืนคือเราไม่สามารถโฟกัสการหายใจได้ขณะตอนที่เราเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มฉันจะคนอื่นเขายังหายใจเข้าฉันต้องออกเข้าออกไปแล้ว2ทีค่ะแสดงว่าปอดเราไม่มีประสิทธิภาพมันเลยไม่ดีใช่เราก็เลยต้องหายใจทีคนอื่นฉะนั้นเราอาจจะฝึกจากการที่ว่าเราเดินแล้วหายใจอย่างนี้ให้ได้ก่อนแต่ฝึกหายใจแต่ฝึกหายใจอย่างน้อยตลอดการเดินรอบเนี้ยฉันจะหายใจให้มันลึกๆอย่างนี้อย่างตัวผมเองอาจจะเป็นขวาซ้ายนับ1 2 3 4หายใจเข้าเดี๋ยวเราลองใหม่4 หายใจเข้า1 2 3 4หายใจออก1 2 3 4ครับค่ะเรายืนธรรมดาก่อนเราคันนี้กำหนดระยะเวลาละเต็มตัว1 2 3หายใจเข้า1 2 3 4หายใจออก1 2 3 4หายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งหนึ่งอันนี้พักก่อนฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าแบ่งลมหายใจไม่เป็นพอหายใจเข้าสองสามสี่ขึ้นเลยไม่ใช่แล้วใช่สองสามสี่ไม่ได้แล้วฉันฟึดไปตั้งแต่หนึ่งไม่เหมือนกันหรอคะไม่เหมือนกันเราอยากให้ค่อยๆให้มันเป็นจังหวะคนอื่นเขาทำได้ไงฉันฟึดไปหมดตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ฉันหายใจไม่ได้แล้วหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ใช่ทีนี้เราลองย่ำเท้าย่ำเท้าพยายามให้ได้เหมือนเดิมนะครับหายใจลึกๆเต็มตัวหนึ่งสองสามหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่หายใจออกหนึ่งสองสามสี่หายใจเข้าหายใจออกทำแค่นี้เป็นประจำพอเราฝึกจากเดินจากเดินย่ำเท้าจากเป็นวิ่งเนี่ย
แล้วฝึกประสิทธิภาพการหายใจเนี่ยมันจะทำให้ปอดเราพัฒนาได้เร็วครับแค่นี้เองไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยง่ายด้วยเวลาเราไปวิ่งไปทำอะไรก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆพอปอดแข็งแรงหายใจได้สะดวกเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบหัวใจด้วยมันทำอะไรก็ไม่เหนื่อยออกกำลังกายได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ไม่น่ามืดไม่เสี่ยงอันตรายด้วยค่อยฝึกกันไปเรื่อยๆแรกๆอาจจะแบบว่าดูยากนิดนึงงงๆนิดนึงเพราะว่าแบบเพราะมันต้องใช้สมาธิใช่แล้วจริงๆเนี่ยการหายใจนั้นเป็นส่วนหลักของการใช้ชีวิตเลยนะถูกต้องว่าเราต้องการออกซิเจนในการฟอกเลือดถูกไหมครับถูกต้องครับบางคนหน้ามืดหายใจตื้นหรือคนที่มีอาการแบบเรื่องปอดไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยนะ หายใจไปมันก็แบบไม่เต็มปอดมันจะหน้ามืด เล็บจะม่วงจะขาวจะซีดเลย นะครับฉะนั้นก็ไปฝึกหายใจกันได้ yeah. เอาล่ะวันนี้พวกเราและพี่ๆก็หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีกับรายการขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แพลแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบหายใจไปเยอะเลยค่ะอ๋อแล้วที่สำคัญค่ะต้องฝึกดูแลปอดของเราให้แข็งแรงด้วยระบบหายใจนะคะก็จะประกอบไปด้วยจมูกท่อลมและก็ปอดค่ะซึ่งทำหน้าที่ในการรับเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปค่ะเวลาที่แก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วนะคะก็จะไปทำปฏิกิริยากับอาหารค่ะทำให้ได้พลังงานออกมาและจะได้ของเสียในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำทำให้เราสามารถนะคะขับออกมาในตอนที่เราหายใจออกค่ะโดยอากาศนะคะจะเคลื่อนที่เข้าผ่านไปทางจมูกค่ะแล้วไปที่โพรงจมูกลงมาที่คอหอยกล่องเสียงท่อลมหลอดลมหลอดลมฝอยและไปจนถึงถุงลมค่ะที่อยู่ภายในปอดกระบวนการการหายใจเข้าและออกนะคะก็จะมีการทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อกระบังลมและก็ซี่โครงด้วยนะคะโดยการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะจะเกิดขึ้นใน2บริเวณนั่นคือบริเวณถุงลมกับหลอดเลือดฝอยและก็บริเวณหลอดเลือดฝอยกับเซลล์ค่ะโอ้วันนี้น่าเสียดายจังเลยแป๊บเดียวหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะกับรายการลับซ่าท้าทดลองทาง ALTV ช่อง4 ทีวีเรียนสนุกค่ะวันนี้ครูเชษฐ์และพี่แพรวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายไปค่ะไปออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะไปวิ่งดีไหมคะก็ดีค่ะวิ่งนิดเดียวได้ไหมคะ